จุดแดงใหญ่เป็นพายุขนาดมือหมาบนดาวพฤหัสบดีที่โหมกระหน่ำมานานหลายศตวรรษเป็นพายุแอนติไซโคลนขนาดยักษ์ย้ายหมายความว่าเป็นระบบแรงดันสูงที่หมุนตามเข็มนาฬิกาพายุลูกนี้มีขนาดใหญ่มากจนสามารถกลืนโลกไปหลายดวงได้และลมของมันสามารถเข้าถึงความเร็วได้ถึง400ไมล์ต่อชั่วโมงแม้จะมีขนาดและความรุนแรงแต่นักวิทยาศาสตร์ยังมีอีกมากที่ต้องเรียนรู้เกี่ยวกับจุดแดงใหญ่ความลึกลับที่สุดประการหนึ่งที่อยู่รอบพายุนี้คือต้นกำเนิดของมันนักวิทยาศาสตร์ไม่แน่ใจว่าพายุก่อตัวขึ้นมาได้อย่างไรพายุนี้เกิดขึ้นมานานแค่ไหนหรือดำรงอยู่ต่อไปได้อย่างไรทฤษฎีบางทฤษฎีแนะนำว่าพายุนี้เป็นเศษซากของดวงจันทร์ที่ถูกทำลายโดยแรงโน้มถ่วงของดาวพฤหัสบดีในขณะที่ทฤษฎีอื่นๆเสนอว่าเป็นพายุเฮอริเคนขนาดใหญ่ที่ติดอยู่ในที่เดียวมานานหลายศตวรรษความลึกลับอีกประการหนึ่งที่อยู่รอบจุดแดงใหญ่ก็คือสีของมันพายุลูกนี้ขึ้นชื่อเรื่องสีแดงอันเป็นเอกลักษณ์ซึ่งเชื่อกันว่ามีสาเหตุมาจากการมีอยู่ของสารประกอบกัมมันถานและฟอสฟอรัสในชั้นบรรยากาศอย่างไรก็ตามนักวิทยาศาสตร์ไม่แน่ใจว่าทำไมพายุถึงเป็นสีแดงหรือเหตุใดพายุจึงคงสีของมันไว้เป็นเวลานานในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบสิ่งที่น่าตื่นเต้นมากมายเกี่ยวกับจุดแดงใหญ่ตัวอย่างเช่นยานอวกาศจูโนของ NASA ได้ศึกษาบรรยากาศของดาวพฤหัสบดีมาตั้งแต่ปี2559และได้ให้ข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าเกี่ยวกับพฤติกรรมและองค์ประกอบของพายุในปี2019นักวิทยาศาสตร์ประกาศว่าจุดสีแดงใหญ่กำลังหดตัวและสีของมันก็เปลี่ยนไปการพัฒนาเหล่านี้ทำให้เกิดคำถามใหม่เกี่ยวกับอนาคตของพายุและสุดท้ายแล้วพายุจะหายไปอย่างสมบูรณ์หรือไม่โดยรวมแล้วจุดแดงใหญ่ยังคงเป็นหนึ่งในลักษณะที่น่าสนใจและลึกลับที่สุดของดาวพฤหัสบดีนักวิทยาศาสตร์ยังคงศึกษาพายุต่อไปเพื่อทำความเข้าใจต้นกำเนิดพฤติกรรมและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับชั้นบรรยากาศของโลกได้ดียิ่งขึ้นเมื่อเราเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับจุดสีแดงใหญ่เราอาจค้นพบข้อมูลเชิงลึกใหม่ๆเกี่ยวกับการทำงานของระบบสุริยะของเราและจักรวาลที่อยู่ไกลออกไประบบวงแหวนของดาวพฤหัสบดีเป็นคุณลักษณะที่ไม่ค่อยมีใครรู้จักของโลกแต่ก็มีเสน่ห์ไม่น้อยไปกว่าวงแหวนของดาวเสาร์ซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องที่มีชื่อเสียงมากกว่าวงแหวนของดาวพฤหัสบดีถูกค้นพบครั้งแรกในปีพุทธศักราช2522โดยยานอวกาศ Voyager 1และได้รับการศึกษาในรายละเอียดมากขึ้นโดยยานอวกาศหลายลำนับแต่นั้นมารวมถึงยานอวกาศกาลิเลโอและยานอวกาศจูโนวงแหวนของดาวพฤหัสบดีประกอบด้วยฝุ่นและเศษซากและมีมวลน้อยกว่าวงแหวนของดาวเสาร์มากอย่างไรก็ตามพวกมันยังคงน่าประทับใจในตัวเองโดยทอดยาวออกไปเป็นระยะทางมากกว่า 282,000 กิโลเมตรจากเส้นศูนย์สูตรของโลกวงแหวนเหล่านี้เชื่อกันว่าเป็นซากของดวงจันทร์ที่ถูกทำลายโดยแรงโน้มถ่วงของดาวพฤหัสและแบ่งออกเป็น3ส่วนหลักได้แก่วงแหวนฮาโลวงแหวนหลักและวงแหวนแอมันเทียวงแหวนรัศมีเป็นส่วนนอกสุดของระบบวงแหวนซึ่งขยายจาก 125,000 ถึง 225,000 ไมล์หรือ 201,000 ถึง 362,000 กิโลเมตรจากเส้นศูนย์สูตรของดาวพฤหัสบดีประกอบด้วยอนุภาคฝุ่นละเอียดที่ถูกปล่อยออกมาจากการชนของอุกกาบาตบนดวงจันทร์ของดาวเคราะห์เช่นเดียวกับการปะทุของภูเขาไฟบนดวงจันทร์ไอโอวงแหวนหลักหรือที่เรียกว่าวงแหวนกว้างเป็นส่วนสว่างที่สุดและโดดเด่นที่สุดของระบบวงแหวนตั้งอยู่ระหว่างวงโคจรของดวงจันทร์อามันเทียและทีบีและประกอบด้วยฝุ่นและเศษเล็กเศษน้อยที่มีขนาดตั้งแต่อนุภาคเล็กๆไปจนถึงก้อนหินวงแหวนอามันเทียหรือที่เรียกว่าวงแหวนด้านในเป็นส่วนที่อยู่ด้านในสุดของระบบวงแหวนตั้งอยู่ระหว่างวงโคจรของดวงจันทร์และอามันเทียและประกอบด้วยฝุ่นและเศษซากที่คิดว่ามีต้นกำเนิดมาจากดวงจันทร์อามันเทียวงแหวนนี้มีความน่าสนใจเป็นพิเศษเนื่องจากอยู่ในบริเวณที่มีการแผ่รังสีที่รุนแรงและอนุภาคมีประจุซึ่งทำให้เป็นสภาพแวดล้อมที่ท้าทายสำหรับยานอวกาศในการศึกษานอกจากคุณค่าทางวิทยาศาสตร์แล้ววงแหวนของดาวพฤหัสบดียังมีความสำคัญทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์อีกด้วยวงแหวนนี้ถูกสำรวจครั้งแรกโดยนักดาราศาสตร์ชาวอิตาลีกาลิเลโอกาลิเลอีในปี1610และได้รับการศึกษาในรายละเอียดมากขึ้นโดยนักดาราศาสตร์และยานอวกาศนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาโดยรวมแล้วระบบวงแหวนของดาวพฤหัสเป็นคุณลักษณะที่น่าสนใจและซับซ้อนของโลกและนักวิทยาศาสตร์ยังคงศึกษาอยู่ในปัจจุบันการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวงแหวนทำให้เรามีความเข้าใจที่ดีขึ้นเกี่ยวกับการกำเนิดและวิวัฒนาการของดาวเคราะห์ตลอดจนกระบวนการที่หล่อหลอมระบบสุริยะของเราเชื่อกันว่ายูโรปาซึ่งเป็นดวงจันทร์ของดาวพฤหัสมีมหาสมุทรที่เป็นของเหลวซ่อนอยู่ใต้พื้นผิวน้ำแข็งเชื่อกันว่ามหาสมุทรนี้สัมผัสกับหินภายในของดวงจันทร์ซึ่งสามารถให้สารอาหารและพลังงานที่จำเป็น
็นเพื่อให้ชีวิตเจริญเติบโตได้การมีอยู่ของน้ำของเหลวบนยุโรปทำให้เป็นเป้าหมายหลักในการค้นหาสิ่งมีชีวิตนอกโลกและนักวิทยาศาสตร์ได้ทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเพื่อศึกษามหาสมุทรใต้ผิวดินของดวงจันทร์และศักยภาพในการดำรงชีวิตหนึ่งในความท้าทายหลักในการศึกษามหาสมุทรใต้ผิวดินของยุโรปคือเปลือกน้ำแข็งหนาของดวงจันทร์ซึ่งอาจหนาได้ถึง100กิโลเมตรในบางพื้นที่เปลือกน้ำแข็งนี้ทำให้ยากต่อการตรวจจับการมีอยู่และองค์ประกอบของมหาสมุทรและยังก่อให้เกิดความท้าทายสำหรับภารกิจในอนาคตที่มุ่งหวังที่จะเก็บตัวอย่างน้ำในมหาสมุทรเพื่อเอาชนะความท้าทายนี้นักวิทยาศาสตร์ได้พัฒนาเทคนิคและเทคโนโลยีมากมายเพื่อศึกษามหาสมุทรใต้ผิวดินของยุโรปวิธีหนึ่งคือการใช้เรดาร์และโซนาร์เพื่อเจาะเปลือกน้ำแข็งและศึกษามหาสมุทรเบื้องล่างด้วยการกระดอนคลื่นวิทยุหรือคลื่นเสียงจากพื้นผิวดวงจันทร์นักวิทยาศาสตร์สามารถสร้างภาพความลึกและองค์ประกอบของมหาสมุทรที่มีรายละเอียดได้เทคนิคนี้ถูกใช้โดยยานอวกาศเช่นกาลิเลโอของนาซาและนักสำรวจดวงจันทร์น้ำแข็งของดาวพฤหัสหรือ JUICE ขององค์การอวกาศยุโรปซึ่งข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าเกี่ยวกับมหาสมุทรใต้ผิวดินของยุโรปอีกวิธีหนึ่งคือศึกษาลักษณะพื้นผิวของดวงจันทร์ซึ่งสามารถให้เบาะแสเกี่ยวกับการมีอยู่และองค์ประกอบของมหาสมุทรได้ตัวอย่างเช่นพื้นผิวของดวงจันทร์ถูกทับด้วยรอยแตกเป็นเส้นยาวซึ่งคิดว่าเกิดจากการเคลื่อนตัวของมหาสมุทรเบื้องล่างด้วยการศึกษารอยแตกเหล่านี้นักวิทยาศาสตร์สามารถได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความลึกของมหาสมุทรอัตราการไหลและปฏิสัมพันธ์ที่อาจเกิดขึ้นกับหินภายในนอกเหนือจากเทคนิคการสำรวจระยะไกลเหล่านี้แล้วนักวิทยาศาสตร์ยังวางแผนภารกิจในอนาคตที่จะเก็บตัวอย่างมหาสมุทรใต้ผิวดินของยุโรปโดยตรงภารกิจจะหนึ่งดังกล่าวคือ Europa Clipper ของ NASA ซึ่งมีกำหนดจะเปิดตัวในปี2020และจะศึกษามหาสมุทรใต้ผิวดินของดวงจันทร์โดยใช้ชุดเครื่องมือขั้นสูงภารกิจนี้จะรวมถึงการบินผ่านยุโรปซึ่งในระหว่างนั้นยานอวกาศจะศึกษาพื้นผิวดวงจันทร์และมหาสมุทรใต้ผิวดินโดยใช้เรดาร์โซนาร์และเครื่องมืออื่นๆการค้นหาน้ำบนยุโรปไม่เพียงแต่มีความสำคัญต่อการทำความเข้าใจศักยภาพของดวงจันทร์ในการดำรงชีวิตเท่านั้นแต่ยังรวมถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อการสำรวจระบบสุริยะของมนุษย์ด้วยหากพบน้ำบนยุโรปก็อาจเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าสำหรับภารกิจไปยังดวงจันทร์ในอนาคตเช่นแหล่งเชื้อเพลิงอากาศและน้ำสำหรับนักสำรวจของมนุษย์การค้นหาน้ำบนยุโรปถือเป็นความพยายามที่ท้าทายแต่สำคัญอย่างยิ่งซึ่งยังคงพัฒนาความเข้าใจของเราเกี่ยวกับมหาสมุทรใต้ผิวดวงจันทร์และศักยภาพในการดำรงชีวิตนักวิทยาศาสตร์กำลังทำงานเพื่อไขความลับของสถานที่ที่มีแนวโน้มมากที่สุดแห่งหนึ่งในระบบสุริยะเพื่อค้นหาสิ่งมีชีวิตนอกโลกโดยใช้เทคนิคและเทคโนโลยีที่หลากหลายเพื่อศึกษาพื้นผิวดวงจันทร์และมหาสมุทรใต้ผิวดินยูโรปาซึ่งเป็นดวงจันทร์ของดาวพฤหัสถือเป็นสถานที่ที่มีแนวโน้มมากที่สุดแห่งหนึ่งในระบบสุริยะในการค้นหาสิ่งมีชีวิตนอกโลกดวงจันทร์น้ำแข็งนี้มีเปลือกหนาปกคลุมมหาสมุทรที่เป็นของเหลวซึ่งเชื่อกันว่าสัมผัสกับหินภายในของดวงจันทร์มหาสมุทรน้ำที่เป็นของเหลวนี้ประกอบกับการมีอยู่ของสารประกอบอินทรีย์และองค์ประกอบสำคัญอื่นๆทำให้ยุโรปเป็นเป้าหมายหลักในการค้นหาสิ่งมีชีวิตนอกโลกศักยภาพในการดำรงชีวิตบนยุโรปส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับการมีอยู่ของมหาสมุทรใต้ผิวดินเชื่อกันว่ามหาสมุทรนี้มีองค์ประกอบคล้ายคลึงกับมหาสมุทรบนโลกโดยมีเกลือและแร่ธาตุอื่นๆที่จำเป็นต่อสิ่งมีชีวิตอย่างที่เราทราบกันดีเชื่อกันว่ามหาสมุทรสัมผัสกับหินภายในของดวงจันทร์ซึ่งสามารถให้สารอาหารและพลังงานที่จำเป็นเพื่อให้ชีวิตเจริญเติบโตได้นอกจากมหาสมุทรใต้ผิวดินแล้วพื้นผิวของยุโรปยังให้เบาะแสเกี่ยวกับศักยภาพของดวงจันทร์ในการดำรงชีวิตอีกด้วยพื้นผิวถูกปกคลุมไปด้วยชั้นน้ำแข็งหนาแต่มีสัญญาณของกิจกรรมทางธรณีวิทยาเช่นรอยแตกและสันเขาที่บ่งบอกว่าภายในของดวงจันทร์ยังคงทำงานอยู่กิจกรรมทางธรณีวิทยานี้สามารถให้พลังงานและสารอาหารที่จำเป็นสำหรับสิ่งมีชีวิตทั้งบนพื้นผิวหรือในมหาสมุทรใต้ผิวดินอย่างไรก็ตามการค้นหาชีวิตบนยุโรปก็ไม่ได้ปราศจากความท้าทายแต่อย่างใดเปลือกน้ำแข็งหนาของดวงจันทร์ทำให้ยากต่อการตรวจจับสัญญาณของสิ่งมีชีวิตที่อาจอยู่ใต้พื้นผิวนอกจากนี้สภาพแวดล้อมที่รุนแรงบนยุโรปรวมถึงการแผ่รังสีที่รุนแรงและความหนาวเย็นจัดก่อให้เกิดความท้าทายที่สำคัญสำหรับยานอวกาศใดๆที่จะพยายามลงจอดบนพื้นผิวดวงจันทร์หรือเจาะทะลุเปลือกน้ำแข็งแม้จะมีความท้าทายเหล่านี้นักวิทยาศาสตร์ยังคงสำรวจความเป็นไปได้ของชีวิตบนยุโรปต่อไป NASA และหน่วยงานอวกาศอื่นๆได้ส่งยานอวกาศหลายลำไปศึกษาดวงจันทร์รวมถึงยานอวกาศกาลิเลโอซึ่งโคจรรอบดาวพฤหัสและดวงจันทร์ของมันในช่วงทศวรรษ1990และภารกิจยูโรปาคลิปเปอร์ซึ่งมีกำหนดจะเปิดตัวในช่วงปี2000
20ยานอวกาศเหล่านี้ให้ข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าเกี่ยวกับองค์ประกอบและธรณีวิทยาของยุโรปและช่วยให้นักวิทยาศาสตร์เข้าใจศักยภาพของดวงจันทร์ในการดำรงชีวิตได้ดีขึ้นศักยภาพของชีวิตบนยุโรปเป็นหัวข้อที่น่าตื่นเต้นและน่าสนใจที่ยังคงดึงดูดจินตนาการของนักวิทยาศาสตร์และประชาชนทั่วไปแม้ว่าการค้นหาสิ่งมีชีวิตบนดวงจันทร์อันห่างไกลนี้จะไม่ใช่เรื่องท้าทายแต่ความเป็นไปได้ในการค้นพบสิ่งมีชีวิตนอกโลกในระบบสุริยะของเราเองทำให้ความพยายามนี้คุ้มค่าอย่างยิ่งขณะที่เราสำรวจจักรวาลและค้นหาสัญญาณของชีวิตนอกโลกต่อไปยูโรป้ายังคงเป็นเป้าหมายที่มีความหวังในการค้นหาสิ่งมีชีวิตนอกโลกดวงจันทร์ของดาวพฤหัสมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อชั้นบรรยากาศของโลกและสามารถมองเห็นผลกระทบได้หลายวิธีผลกระทบที่โดดเด่นที่สุดประการหนึ่งคือการสร้างแสงออโรราซึ่งเกิดจากอนุภาคประจุจากดวงจันทร์ที่ทำปฏิกิริยากับสนามแม่เหล็กของดาวพฤหัสบดีอนุภาคมีประจุจากดวงจันทร์ซึ่งส่วนใหญ่เป็นไอโอจะสร้างพลูพลาสมารอบดาวพฤหัสบดีซึ่งเป็นบริเวณของอนุภาคมีประจุที่หมุนไปพร้อมกับดาวเคราะห์พลูพลาสมานี้ประกอบด้วยไฮโดรเจนไอและอิเล็กตรอนซึ่งถูกดึงดูดเข้าหาสนามแม่เหล็กของดาวพฤหัสบดีเป็นผลให้พลาสมาทอรัสสร้างแสงออโรราที่สว่างที่ขั้วของดาวเคราะห์ซึ่งสามารถมองเห็นได้จากโลกด้วยกล้องโทรทัศน์อีกวิธีหนึ่งที่ดวงจันทร์ของดาวพฤหัสบดีส่งผลต่อชั้นบรรยากาศของโลกก็คือผ่านการถ่ายโอนสสารตัวอย่างเช่นการระเบิดของภูเขาไฟบนไอโอทำให้เกิดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ที่หลุดออกไปในอวกาศและไปถึงดาวพฤหัสบดีในที่สุดจากนั้นก๊าซนี้จะถูกรวมเข้ากับชั้นบรรยากาศของโลกซึ่งอาจส่งผลต่อองค์ประกอบของเมฆและหมอกควันได้นอกจากนี้แรงดึงโน้มถ่วงของดวงจันทร์ของดาวพฤหัสบดียังส่งผลต่อชั้นบรรยากาศของดาวเคราะห์ด้วยแรงดึงโน้มถ่วงของดวงจันทร์ทำให้ชั้นบรรยากาศของดาวพฤหัสนูนออกมาด้านนอกทำให้เกิดบริเวณที่มีความกดอากาศสูงใกล้เส้นศูนย์สูตรส่วนนูนนี้เรียกว่าส่วนนูนของเส้นศูนย์สูตรและมองเห็นได้ว่าเป็นแถบเมฆสว่างที่ล้อมรอบเส้นศูนย์สูตรของดาวพฤหัสบดีแรงโน้มถ่วงของดวงจันทร์ยังส่งผลต่อการไหลเวียนของอากาศในชั้นบรรยากาศของดาวพฤหัสบดีด้วยแรงบริทาซึ่งเกิดจากการหมุนของโลกผลักอากาศเข้าหาเส้นศูนย์สูตรทำให้เกิดรูปแบบลมที่แตกต่างจากที่พบในโลกรูปแบบลมบนดาวพฤหัสบดียังได้รับอิทธิพลจากแรงดึงโน้มถ่วงของดวงจันทร์ซึ่งสามารถสร้างกระแสน้ำเจ็ตแรงที่มองเห็นเป็นแถบเมฆสว่างสดใสดวงจันทร์ของดาวพฤหัสมีผลกระทบอย่างมีในสำคัญต่อชั้นบรรยากาศของโลกตั้งแต่การสร้างแสงออโรราไปจนถึงส่งผลกระทบต่อองค์ประกอบของเมฆและหมอกควันและแม้แต่การกำหนดรูปแบบของลมผลกระทบเหล่านี้เป็นผลมาจากปฏิสัมพันธ์ที่ซับซ้อนระหว่างดาวเคราะห์กับดวงจันทร์ของมันและยังคงเป็นประเด็นที่น่าสนใจสำหรับนักวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาระบบดาวพฤหัสบดีระบบวงแหวนของดาวพฤหัสบดีเป็นลักษณะที่สวยงามและซับซ้อนของโลกและเชื่อกันว่าเป็นผลมาจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างดาวพฤหัสบดีกับดวงจันทร์ของมันเชื่อกันว่าดวงจันทร์กาลิลีมีบทบาทสำคัญในการก่อตัวและการดูแลรักษาวงแหวนของดาวพฤหัสบดีดวงจันทร์กาลิลีเป็นดวงจันทร์ขนาดใหญ่4ดวงที่โคจรรอบดาวพฤหัสบดีได้แก่ไอโอยูโรปาแกนีมีดและคาลิสโตเชื่อกันว่าดวงจันทร์เหล่านี้ก่อตัวจากจานวัตถุที่ล้อมรอบดาวพฤหัสบดีในขณะที่มันก่อตัวและแต่ละดวงก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและน่าหลงไหลเป็นโลกของตัวเองวิธีหนึ่งที่ดวงจันทร์กาลิลีมีส่วนทำให้เกิดวงแหวนของดาวพฤหัสบดีก็คือผ่านกระบวนการของแรงขึ้นน้ำลงแรงขึ้นน้ำลงเกิดขึ้นเมื่อแรงดึงโน้มถ่วงของดวงจันทร์ทำให้สสารในระบบวงแหวนของดาวพฤหัสบดีนูนออกมาด้านนอกทำให้เกิดบริเวณที่มีความหนาแน่นสูงซึ่งสามารถยุบตัวลงในดวงจันทร์ได้ในที่สุดเชื่อกันว่ากระบวนการนี้เกิดขึ้นซ้ำและซ้ำเล่าตลอดประวัติศาสตร์ของดาวพฤหัสบดีซึ่งนำไปสู่การก่อตัวดวงจันทร์หลายดวงที่เราเห็นในปัจจุบันอีกวิธีหนึ่งที่ดวงจันทร์กาลิลีมีส่วนทำให้เกิดวงแหวนของดาวพฤหัสบดีก็คือผ่านกระบวนการปะทุของภูเขาไฟโดยเฉพาะอย่างยิ่งไอโอเป็นดวงจันทร์ที่ยังคุกรุ่นจากภูเขาไฟโดยมีภูเขาไฟที่ยังคุกรุ่นอยู่หลายร้อยลูกที่พ่นลาวาและเท่าออกมาการปะทุของภูเขาไฟนี้ทำให้เกิดกลุ่มวัสดุลอยขึ้นมาเหนือพื้นผิวไอโอและวัสดุบางส่วนก็เข้าไปในระบบวงแหวนของดาวพฤหัสบดีในที่สุดดวงจันทร์กาลิลียังมีบทบาทในการดูแลรักษาวงแหวนของดาวพฤหัสบดีด้วยตัวอย่างเช่นแรงดึงโน้มถ่วงของดวงจันทร์ช่วยรักษาวัสดุในวงแหวนให้อยู่ในวงโคจรรอบดาวพฤหัสบดีเพื่อป้องกันไม่ให้มันหลุดออกไปในอวกาศนอกจากนี้แรงดึงโน้มถ่วงของดวงจันทร์ยังทำให้เกิดช่องว่างในวงแหวนซึ่งมองเห็นได้เป็นแถบสีเข้มในระบบวงแหวนดวงจันทร์กาลิลีมีบทบาทสำคัญในการก่อตัวและบำรุงรักษาระบบวงแหวนของดาวพฤ
หัสบดีดวงจันทร์เหล่านี้ช่วยสร้างรูปร่างและรักษาคุณลักษณะที่โดดเด่นที่สุดอย่างหนึ่งขอองค์ระบบดาวพฤหัสบดีผ่านแรงน้ำขึ้นน้ำลงการระเบิดของภูเขาไฟและปฏิกิริยาแรงโน้มถ่วงการทำความเข้าใจบทบาทของดวงจันทร์กาลิลีในการก่อตัวและการดูแลรักษาวงแหวนของดาวพฤหัสบดีถือเป็นงานวิจัยที่สำคัญสำหรับนักวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาระบบสุริยะดวงจันทร์กาลิลีซึ่งรวมถึงไอโอยูโรปาแกนีมีดและคาลิสโตเป็นส่วนสำคัญของระบบดาวพฤหัสบดีและมีบทบาทสำคัญในความเข้าใจของเราเกี่ยวกับดาวเคราะห์และการก่อตัวของมันการศึกษาดวงจันทร์เหล่านี้ได้ให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าเกี่ยวกับการกำเนิดและวิวัฒนาการของระบบดาวพฤหัสบดีตลอดจนศักยภาพของสิ่งมีชีวิตนอกโลกวิธีสำคัญประการหนึ่งที่ดวงจันทร์กาลิลีมีส่วนช่วยให้เราเข้าใจระบบดาวพฤหัสบดีคืออาการเปิดหน้าต่างเข้าสู่ภายในดาวเคราะห์ด้วยการศึกษาองค์ประกอบและธรณีวิทยาของดวงจันทร์นักวิทยาศาสตร์สามารถเข้าใจองค์ประกอบทางเคมีและกระบวนการทางกายภาพที่เกิดขึ้นภายในดาวพฤหัสบดีได้ตัวอย่างเช่นการค้นพบน้ำแข็งบนพื้นผิวของยุโรปทำให้เกิดการคาดเดาเกี่ยวกับการมีอยู่ของน้ำของเหลวใต้พื้นผิวซึ่งอาจช่วยชีวิตได้ดวงจันทร์กาลิลียังให้ความกระจ่างเกี่ยวกับการกำเนิดและวิวัฒนาการของระบบดาวพฤหัสบดีด้วยเชื่อกันว่าดวงจันทร์ก่อตัวจากจานวัตถุที่ล้อมรอบดาวพฤหัสบดีในขณะที่มันก่อตัวและองค์ประกอบและลักษณะวงโคจรที่แตกต่างกันของพวกมันก็ให้เบาะแสเกี่ยวกับสภาวะที่พวกมันก่อตัวอย่างเช่นคาดว่าดวงจันทร์ที่อยู่ใกล้กว่าเช่นไอโอและยูโรปาคาดว่าจะก่อตัวใกล้ดาวพฤหัสบดีซึ่งมีอุณหภูมิสูงกว่าในขณะที่ดวงจันทร์รอบนอกเช่นแกนิมีดะและคาลิสโตคาดว่าจะก่อตัวไกลออกไปซึ่งมีอุณหภูมิต่ำกว่านอกจากบทบาทในการทำความเข้าใจระบบดาวพฤหัสบดีแล้วดวงจันทร์กาลิลียังมีบทบาทสำคัญในการค้นหาชีวิตนอกโลกอีกด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งยุโรปได้รับการระบุว่าเป็นผู้ที่มีศักยภาพในการดำรงชีวิตเนื่องจากมีมหาสมุทรใต้ผิวดินและมีน้ำแข็งอยู่บนพื้นผิวศักยภาพในสิ่งมีชีวิตบนยุโรปได้นำไปสู่ภารกิจและข้อเสนอมากมายสำหรับภารกิจในอนาคตในการสำรวจดวงจันทร์โดยละเอียดยิ่งขึ้นเช่นภารกิจยูโรปาคลิปเปอร์ของ NASA ซึ่งมีกำหนดเปิดตัวในปี2024การศึกษาดวงจันทร์กาลิลีอย่างให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับศักยภาพของสิ่งมีชีวิตในส่วนอื่นๆของระบบสุริยะอีกด้วยตัวอย่างเช่นการค้นพบกิจกรรมไฮโดรเทอร์มอนไอโอทำให้เกิดการคาดเดาเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของชีวิตบนดาวเคราะห์และดวงจันทร์ดวงอื่นที่มีลักษณะทางธรณีวิทยาคล้ายคลึงกันนอกจากนี้การศึกษาบรรยากาศของดวงจันทร์และศักยภาพของน้ำของเหลวบนพื้นผิวดวงจันทร์ได้นำไปสู่ความเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับสภาวะที่สิ่งมีชีวิตอาจเกิดขึ้นและดำรงอยู่บนดาวเคราะห์ดวงอื่นได้ดวงจันทร์กาลิลีมีบทบาทสำคัญในความเข้าใจระบบดาวพฤหัสบดีและศักยภาพของสิ่งมีชีวิตนอกโลกจากการศึกษาดวงจันทร์เหล่านี้นักวิทยาศาสตร์ได้รับข้อมูลเชิงลึกอันทรงคุณค่าเกี่ยวกับการกำเนิดและวิวัฒนาการของระบบดาวพฤหัสบดีศักยภาพของสิ่งมีชีวิตบนดาวเคราะห์และดวงจันทร์ดวงอื่นและสภาวะที่สิ่งมีชีวิตอาจเกิดขึ้นและดำรงอยู่ได้การศึกษาดวงจันทร์กาลิลีอย่างต่อเนื่องมีแนวโน้มที่จะให้ข้อมูลที่มีค่ามากขึ้นเกี่ยวกับระบบดาวพฤหัสบดีและการค้นหาสิ่งมีชีวิตนอกโลกการค้นหาสิ่งมีชีวิตนอกโลกเป็นหัวข้อที่น่าสนใจและการคาดเดามายาวนานเมื่อความเข้าใจของเราเกี่ยวกับจักรวาลและศักยภาพในการดำรงชีวิตเติบโตขึ้นการค้นหาสิ่งมีชีวิตนอกโลกก็เช่นกันดวงจันทร์กาลิลีซึ่งรวมถึงไอโอยูโรปาแกนีมีดและคาลิสโตเป็นส่วนสำคัญของการค้นหานี้เนื่องจากเป็นโอกาสพิเศษในการศึกษาศักยภาพของสิ่งมีชีวิตนอกโลกวิธีสำคัญประการหนึ่งที่ดวงจันทร์กาลิลีมีส่วนช่วยในการค้นหาชีวิตนอกโลกคือการศึกษามหาสมุทรใต้ผิวดินโดยเฉพาะอย่างยิ่งยุโรปมีมหาสมุทรใต้ผิวดินที่เชื่อกันว่าสัมผัสกับหินภายในซึ่งสามารถให้พลังงานและสารอาหารที่จำเป็นต่อชีวิตได้เชื่อกันว่ามหาสมุทรแห่งนี้ได้รับความร้อนจากแรงน้ำขึ้นน้ำลงซึ่งอาจสร้างสภาวะที่คล้ายคลึงกับที่พบในปล่องไฮโดรเทอร์มอนบนโลกซึ่งเป็นที่รู้กันว่าสิ่งมีชีวิตเจริญเติบโตได้การศึกษามหาสมุทรใต้พื้นผิวดวงจันทร์กาลิลีมีความสำคัญอย่างยิ่งในการค้นหาสิ่งมีชีวิตนอกโลกเนื่องจากเป็นช่องทางในการศึกษาศักยภาพของสิ่งมีชีวิตในสภาพแวดล้อมที่คล้ายคลึงกับโลกแต่ยังมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวในแบบของมันเองด้วยการศึกษาองค์ประกอบและคุณสมบัติของมหาสมุทรเหล่านี้นักวิทยาศาสตร์สามารถเข้าใจสภาวะที่สิ่งมี
ชีวิตอาจเกิดขึ้นและดำรงอยู่บนดาวเคราะห์และดวงจันทร์ดวงอื่นได้อีกวิธีหนึ่งที่ดวงจันทร์กาลิลีมีส่วนช่วยในการค้นหาชีวิตนอกโลกก็คือโดยการศึกษาบรรยากาศของพวกมันเชื่อกันว่าบรรยากาศของดวงจันทร์กาลิลีประกอบด้วยก๊าซที่คล้ายคลึงกับก๊าซที่พบในโลกเช่นออกซิเจนไนโตรเจนและคาร์บอนไดออกไซด์อย่างไรก็ตามคิดว่าบรรยากาศของดวงจันทร์กาลิลีแตกต่างจากชั้นบรรยากาศของโลกอย่างมากโดยมีความเข้มข้นของก๊าซบางชนิดสูงกว่ามากและมีองค์ประกอบทางเคมีที่แตกต่างกันมากด้วยการศึกษาบรรยากาศของดวงจันทร์กาลิลีนักวิทยาศาสตร์สามารถเข้าใจถึงศักยภาพของสิ่งมีชีวิตบนดาวเคราะห์ดวงอื่นและดวงจันทร์ดวงอื่นและสภาพบรรยากาศที่แตกต่างกันอาจส่งผลต่อการพัฒนาของสิ่งมีชีวิตอย่างไรดวงจันทร์กาลิลียังเสนอโอกาสพิเศษสอในการศึกษาศักยภาพของสิ่งมีชีวิตในบริบทของสนามแม่เหล็กของดาวพฤหัสดีสนามแม่เหล็กก็ของดาวพฤหัสบดีเป็นหนึ่งในสนามแม่เหล็กที่แข็งแกร่งที่สุดในระบบสุริยะและมีผลกระทบอย่างมีในสำคัญต่อดวงจันทร์กาลิลีตัวอย่างเช่นสนามแม่เหล็กสร้างแถบรังสีที่รุนแรงรอบดาวพฤหัสบดีซึ่งอาจส่งผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อสิ่งมีชีวิตใดๆก็ตามที่อาจมีอยู่บนดวงจันทร์กาลิลีด้วยการศึกษาผลกระทบของสนามแม่เหล็กขององค์ดาวพฤหัสบดีบนดวงจันทร์กาลิลีนักวิทยาศาสตร์สามารถได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับศักยภาพของสิ่งมีชีวิตบนดาวเคราะห์ดวงอื่นและดวงจันทร์ซึ่งอยู่ใกล้กับสนามแม่เหล็กอันทรงพลังในที่สุดดวงจันทร์กาลิลีก็มอบโอกาสพิเศษในการศึกษาศักยภาพของสิ่งมีชีวิตในบริบทของดาวเคราะห์ก๊าซขนาดยักษ์ย้ายดาวพฤหัสบดีเป็นหนึ่งในดาวเคราะห์ที่ใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะและชั้นบรรยากาศประกอบด้วยไฮโดรเจนและฮีเลียมเป็นส่วนใหญ่ด้วยการศึกษาดวงจันทร์กาลิลีนักวิทยาศาสตร์สามารถเข้าใจถึงศักยภาพของสิ่งมีชีวิตบนดาวเคราะห์ดวงอื่นและดวงจันทร์ที่อยู่ใกล้กับดาวเคราะห์ก๊าซยักษ์ย้ายได้ดวงจันทร์กาลิลีมีบทบาทสำคัญในการค้นหาชีวิตนอกโลกด้วยการศึกษาดวงจันทร์เหล่านี้นักวิทยาศาสตร์สามารถเข้าใจถึงศักยภาพของสิ่งมีชีวิตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันรวมถึงมหาสมุทรใต้ผิวดินชั้นบรรยากาศและบริบทของดาวเคราะห์ก๊าซยักษ์การศึกษาดวงจันทร์กาลิลีอย่างต่อเนื่องมีแนวโน้มที่จะให้ข้อมูลอันมีคุณค่าเกี่ยวกับศักยภาพของสิ่งมีชีวิตนอกโลกและอาจนำไปสู่การค้นพบสิ่งมีชีวิตนอกโลกได้